ม่ใช่ละครแต่ขายจริงนะครับโกโกสินเปิดแผงแบกดินขายผักจากสวนไม่ปล่อยเวลาที่มีค่าให้สูญเปล่านะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มโกโกสินราชกรมได้ออกมาเปิดแผงขายของที่หามาได้จากสวนในบ้านของตัวเองนะครับโดยโกก็ได้โพสต์รูปและข้อความลงใน IG ส่วนตัวว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนุนซึ่งในรูปนะครับก็เป็นรูปที่โกนั่งขายผักผลไม้จากสวนนะครับงานนี้เพื่อนนักแสดงอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความสงสัยว่าละครเรื่องอะไรคะทางด้านโกนะฮะก็ตอบกลับไปว่านั่งขายจริงๆทางด้านแฟนคลับนะครับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นกันนะฮะทั้งบอกว่าระวังโดนแคปไปฟาดหัวปั่นอีกนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนครับดีมากหนูทำชีวิตให้ทุกอย่างไม่ว่างมีความสุขจะตายนะฮะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงนะครับพ่อค้าหล่อเกินเป็นต้นนะฮะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสุดยอดครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ